นะครับโรคเขาบอกว่าโรคที่มันหนักหนาสาหัสกว่าไวรัสคือไวรัลพวกเรารู้จักนะฮะไวรัลก็คือข่าวที่มันแพร่กระจายไปนะครับเมื่อปี2011นั้นมันมีหนังขึ้นมาเรื่องหนึ่งชื่อ Contagion นะฮะแปลว่าการโรคที่สัมผัสจากผิวหนังนะเขาบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่มันแพร่ไปอย่างรวดเร็วคือความกลัวคือความกลัวผมมาวันนี้นะเจอพวกเราก็สลามกันคือเรารู้ว่าใครเป็นใครเป็นไม่เป็นนะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะฮะหัวใจหลักเนี่ยหัวใจหลักในเรื่องของการติดต่อนั้นคือหน้าเราเวลาสลามเชื้อไวรัสมันติดมือเราหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าเราไม่เอามือไปสัมผัสหน้ามันไม่เข้าสู่จมูกไม่เข้าสู่ปากเราเนี่ยไม่เป็นไรผิวหนังเรามันปกป้องเราได้เพราะนั้นเราก็สลามกันหลังจากนั้นเราไปล้างมือเดี๋ยวผมจะสอนวิธีล้างมือให้นะครับแล้วพวกเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราได้เปรียบตรงที่เราอาบน้ำละหมาดอย่างน้อยที่สุดเนี่ย5เวลา5ครั้งนะครับแล้วจะบอกได้เลยว่าไอ้วิธีการอาบน้ำละหมาดนี่นะครับเป็นวิธีการป้องกันอนาการติดเชื้อโควิดได้ดีและเรื่องของการละหมาดผมก็จะอธิบายไปแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะเล่าเรื่องในประวัติศาสตร์ให้ฟังเกี่ยวข้องกับเรื่องของอิสลามกับการป้องกันโรคท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านบอกว่าโรคระบาดเนี่ยเสมือนถ้าเราเห็นโรคระบาดเนี่ยให้เสมือนเราเห็นสิงโตคือเห็นสิงโตแล้วเนี่ยคือให้เราหนีอย่าเก่งอย่าทำเก่งให้เราหนีนะครับท่านบอกว่าเวลามีโรคระบาดแล้วนั้นนะครับคนที่อยู่ในเขตโรคระบาดนั้นนะไม่ควรออกมาควรจะเก็บตัวอยู่กับบ้านนะครับเพราะถ้าออกมาแล้วนั้นเนี่ยคือเราเอาโรคระบาดออกไปในพื้นที่อื่นขณะเดียวกันคนที่อยู่ข้างนอกต้องไม่เข้าไปท่านพูดในเรื่องนี้เพราะว่าในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นนะครับมีโรคระบาดหลายครั้งนะครับโรคที่ระบาดหนักที่สุดนั่นในสมัยของท่านเนี่ยเรียกว่าจูเลียนพลากก็คือกาลาโรคกาลาโรคนั้นนะครับเป็นผลก่อนที่ท่านจะถือกำเนิดขึ้นมานี่นะฮะในโลกนี่นะครับก่อนหน้านั้นประมาณสัก 10-20 ปีนะมีโรคระบาดที่เราเรียกกันว่าพลากนะฮะหรือว่ากาลาโรคนั้นนะครับทำให้ประชากรแถบนั้นหายไป1ใน3ในพวกกลุ่มโรมันเนี่ยตายไป1ใน3นะเพราะฉะนั้นนี่ทหารนี่หายกันไปแทบจากครึ่งกองทัพนะครับมีโรคระบาดเพราะฉะนั้นคนอาหรับก็เป็นโรคอยู่ด้วยแต่ว่าโรคพวกนี้นั้นน่ะมักจะอยู่ไม่ค่อยได้นานนักนะครับในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนนะท่านก็ได้สอนนะวิธีการในการที่จะป้องกันโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำคัญที่สุดคือต้องป้องกันนะโรคที่มีอยู่กับตัวเราไม่ให้แพร่ไปที่คนอื่นอันนี้สำคัญที่สุดเลยหลักการที่ท่านพูดไว้นะครับวันนี้เนี่ยเข้าไปปฏิบัติกันวันนี้เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือการไม่ให้โรคที่มีอยู่นี้ที่ตัวเรากรณีที่เราเป็นผู้แพร่เชื้อนี่นะครับกรณีที่เราเป็นพาหะเราจะต้องไม่แพร่เชื้อออกไปสู่คนอื่นตรงนี้สำคัญนะเป็นวาญิบนะครับที่เราจะต้องดูแลท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยท่านสอนสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะหลังจากที่ท่านวาฟัตไป6ปีนะท่านวาฟัตไปในปี632ถึง33ปี639ท่านเสียท่านวาฟัตไป6ปีแล้วนะครับนะกองทัพมุสลิมเนี่ยได้เข้าไปในพื้นที่ที่เราเรียกกันว่าชามเมื่อก่อนเนี่ยท่านรอซูลจะไปบ่อยที่ชามแต่ว่ายังไม่ได้เป็นของอิสลามนะครับแล้วก็เข้าไปในเขตที่เป็นจอร์แดนจอร์แดนนั้นมันมีพื้นที่ที่กองทัพมุสลิมรบกับโรมันนะฮะคนยุโรปก็เรียกไบแซนไทน์นะครับแต่ว่าอิสลามนี่เราเรียกคนกลุ่มนี้ว่าโรมันรบกันที่ยารมุกผมก็เคยไปดูพื้นที่ที่เป็นสมรภูมิของทัพมุสลิมนี่มีน้อยกว่าแต่ก็ได้รับชัยชนะนะผู้ที่
นำทัพอยู่ในเวลานั้นก็คือท่านคอลิดอิบนุวาลิดนะก็ได้มีชัยในครั้งที่สองครั้งแรกนั้นก็ไม่แพ้นะครับทีนี้เนี่ยตอนนั้นมีโรคระบาดนะท่านคอลิดเนี่ยท่านไปที่จอร์แดนนะแล้วก็เมื่อมีโรคระบาดท่านก็ออกมาจากพื้นที่นั้นทันทีระหว่างที่ท่านออกมานั้นนะครับท่านสวนกับแม่ทัพของมุสลิมอีกท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะก็คือท่านอบูอุบัยดะห์ท่านอบูอุบัยดะห์เนี่ยนะครับกำลังจะเข้าไปในพื้นที่ท่านคอลิดก็บอกว่าขอให้ออกไม่ควรจะเข้าไปขอให้ออกท่านอบูอุบัยดะห์ก็บอกว่าตะวักกัลนะครับถ้าจะเสียชีวิตก็เป็นด้วยพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วอิสลามไม่ได้สอนอย่างนั้นนะครับท่านก็เป็นความผิดพลาดท่านเข้าไปแล้วท่านก็เสียชีวิตจากโรคกาลาโรคจริงๆแล้วนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราป้องกันตัวแล้วก็ให้เราออกจากพื้นที่ที่มีโรคระบาดนะเพราะนั้นเนี่ยในกุรอานก็จะพูดในเรื่องนี้อยู่ในหลายอายะห์นะครับเราก็สูญเสียแม่ทัพที่มีความสามารถมากที่สุดคนหนึ่งที่ปกป้องอิสลามเราอยู่ยาวนานนะฮะก็คือท่านอบูอุบัยดะห์นะครับอันนี้เป็นบทเรียนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับกองทัพมุสลิมก็ได้นำเอาเรื่องราวของท่านอบูอุบัยดะห์เนี่ยเป็นบทเรียนในเรื่องของการป้องกันโรคระบาดนะก็เลยอยากจะมาแชร์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเรานะผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับหลายคนนี่ก็คงอาจจะไม่ทราบนะฮะผมอาจจะเป็นคนไทยคนแรกๆไม่อยากจะบอกว่าเป็นคนแรกที่ทำงานนะอยู่กับผู้ป่วยโรคเอดส์นะครับตอนที่ประเทศไทยนั้นเนี่ยมีเรื่องของโรคเอดส์เข้ามานะครับปี2527ประมาณนั้นนะครับในปีเดียวกันหลังจากนั้นปีหนึ่งเนี่ยผมทำงานอยู่ที่ยุโรปอยู่ที่ในประเทศเบลเยียมนะเป็นคนที่เจ้านายซึ่งเป็นแพทย์ผ่าตัดศัลยแพทย์นี่นะครับมอบหมายให้ไปดูแลเรื่องของผู้ป่วยไปเก็บตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยเพื่อมาทำการวิเคราะห์นะเพราะนั้นเนี่ยผมจำเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองก็เลยมีความคุ้นชินกับเรื่องของการป้องกันตัวเองพอสมควรนะเพราะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทุกคนไม่มีใครกล้าเข้าไปในวอร์ดผู้ป่วยโรคเอดส์นะผมเนี่ยเป็นนักศึกษากะเหรี่ยงก็เป็นว่ากะเหรี่ยงนะครับคือเป็นคนต่างชาติก็เลยให้เราเข้าไปแล้วเราก็ต้องไปอยู่กับผู้ป่วยหลังผมกลับมาแล้วนี่นะครับก็ยังเป็นอาสาสมัครให้กับทางมูลนิธิสันติชนนะในการที่จะดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ทุกเช้า7โมงผู้ป่วยจะโทรศัพท์มาหาผมแล้วเราก็ให้คำปรึกษาหารือนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำงานอยู่กับทางกระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอดอยู่กับโรงพยาบาลมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีนะผมอยากจะพูดเรื่องของโรคโควิดนะตอนนี้นี่เราตั้งชื่อกันแล้วนะครับว่าโควิดผมอยากจะเรียนอย่างนี้การระบาดเนี่ยคือมีอยู่หลายเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ เกิดจากกระแสความเข้าใจผิดกระแสความกลัวยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่สวมหน้ากากเนี่ยนะครับเรากลายเป็นท่านออกไปข้างนอกนะเราอยู่ในสังคมพวกเราเนี่ยเรารู้ใครเป็นใครไม่เป็นนี่เราก็สบายใจได้เราเข้าไปในมัสยิดแล้วก็ไม่ได้สวมนะฮะเพราะนั้นผมมาที่นี่ผมก็สลามกับทุกคนนะแต่เวลาผมไปเขียนนี่ก็บอกว่าท่านจุฬาลัทธิมนตรีก็แนะนำมาว่าช่วงนี้ให้เราเลี่ยงนะครับผมก็สลามกับทุกคนใครมาสลามผมก็สลามนะฮะแต่สลามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันไม่มีใครเป็นโควิดอยู่ที่ในนี้นะครับเราก็รู้นะฮะแต่ว่าเพื่อป้องกันตนเองนั้นน่ะผมก็จะไม่เอามือมาสัมผัสหน้าเลยไม่เอามือมาสัมผัสหน้าเลยนะครับนะจนกว่าผมจะไปล้างมือเพราะถ้าเรามือไปสัมผัสหน้านะปัญหาใหญ่เลยก็คือถ้ามีเชื้ออยู่ที่มือโอกาสที่มันจะเข้าสู่จมูกเราเข้าสู่ปากเราตรงนี้เสี่ยงแต่ถ้ามันอยู่กับมือเราเนี่ย
ยังไงมันก็ไม่เข้าร่างกายเราถ้าเราไม่มีบาดแผลไม่มีปัญหาอะไรนะครับสลามไปเถอะครับนะทุกคนจนกระทั่งจบสิ้นกระบวนความละก็ไปล้างมือนะถ้าพกเจลติดมาด้วยเจลแอลกอฮอล์ก็ล้างด้วยเจลนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีอาบน้ำละหมาดที่เราปลอดภัยนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรอย่างไรมีกี่ขั้นตอนและควรจะล้างในลักษณะไหนเพื่อให้ปลอดภัยล้างมือนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะฮะท่านบอกตื่นมาตอนเช้าให้ล้างมือสิ่งแรกที่ให้ทำเนี่ยท่านบอกให้ล้างมือท่านไม่ได้บอกให้ไปแปรงฟันเนี่ยนะท่านบอกให้ไปล้างมือเพราะว่ามือเนี่ยเป็นสื่อนำโรคที่สำคัญที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่ามือเราระหว่างที่เรานอนหลับอ่ะไปจับไปแตะไปสัมผัสอะไรต่ออะไรบ้างนะครับแล้วในที่สุดมันก็นำเชื้อโรคนั้นเนี่ยเข้ามาสู่เรานะคนที่ใส่หน้ากากเนี่ยโดยที่ไม่ได้เป็นโรคนะครับจะมีข้อกำหนดเยอะแยะเลยซึ่งพวกเราไม่ค่อยเข้าใจนะฮะปกติแล้วเวลาเราใส่หน้ากากเนี่ยเราใส่ให้มันกระชับเลยปิดคางนะปิดด้านบนนะครับแต่พวกเราเนี่ยที่ผมดูอ่ะเวลาใส่หน้ากากขยับไปขยับมาไอตอนที่ขยับถ้ามือเราเปื้อนตอนนั้นอันตรายดังนั้นไปไปมาใส่หน้ากากดูถ้าจะอันตรายกว่าไม่ใส่ดังนั้นถ้าเราไม่ใส่เนี่ยนะครับเราจะใช้ชีวิตยังไงในช่วงที่มีโควิดระบาดนะวันนั้นเนี่ยก็อยากจะได้ให้มีความเข้าใจนะครับสำคัญที่สุดคือมือนะในอิสลามนี่ก็บอกให้ล้างมือบ่อยทางวงการแพทย์ก็แนะนำให้เราล้างมืออยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราอาบน้ำละหมาดนะอันแรกเลยคือการล้างมือการล้างมือเนี่ยนะครับนะเราจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบริเวณที่มีเชื้อโรคอยู่มากที่สุดบนมือเราเนี่ยตรงจุดไหนบ้างนะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องล้างจุดไหนนะอันที่หนึ่งฝ่ามืออันที่สองหลังมือนะที่สามที่บริเวณนิ้วมือด้านหลังนิ้วมือนะที่สี่ร่องนิ้วหัวแม่มือนะครับแล้วที่เล็บนะดังนั้นเนี่ยผมนี่ไปวางระบบฮาลาลในโรงงานทั้งหมด770แห่งทั่วประเทศนะอันแรกที่ผมจะต้องสอนพนักงานเนี่ยคนที่เข้ามาอบรมกับผม 140,000 กว่าคนนะผมทำมาเป็น10ปีแล้วนี่นะครับกับโรงงานพวกนี้เนี่ยนะเราก็ต้องสอนวิธีการล้างมือนะเพราะนั้นอันแรกเลยนี่นะครับเราก็ต้องล้างที่ฝ่ามือล้างฝ่ามือนะฮะก็ถูฝ่ามือใช้สบู่ถูไปที่ฝ่ามือให้สิ่งสกปรกที่อยู่บนมือเนี่ยมันออกไปหลังจากนั้นแล้วใช้ฝ่ามือเราต้องเริ่มจากฝ่ามือเพราะว่าฝ่ามือจะเป็นตัวที่ไปจับสัมผัสกับทุกส่วนของร่างกายเราเริ่มที่ฝ่ามือหลังจากนั้นเราใช้ฝ่ามือที่สะอาดแล้วเนี่ยเช็ดไปที่หลังมือและซอกนิ้วด้านหลังนะทั้งสองข้างนะครับหลังจากนั้นกลับมาที่ซอกนิ้วด้านหน้านะซอกนิ้วด้านหน้าอันนี้ที่3แล้วนะครับที่4ก็ที่หัวแม่มือทั้งสองข้างที่5ก็คือหลังนิ้วมือใช้ทำอย่างนี้งอนิ้วเงี้ยนะครับแล้วก็ถูไปกับฝ่ามือถูไปกับฝ่ามือนะฮะสองข้างนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ถูเล็บวิธีการถูเล็บเนี่ยเขาให้เราเกาขวางมือว่าเกาบ่าสองข้างนี้นะให้ขวางมือนะเพราะว่าเวลาเราเกาขวางมือมาแล้วเนี่ยเล็บเรานี่จะสะดุดลายนิ้วมือเรามันจะสะดุดลายนิ้วมือเราแล้วก็จะเกาแบบนี้นะครับแล้วจึงมาที่ข้อมือใช้วิธีการอันนี้ในการอาบน้ำละหมาดตอนที่ล้างมือย
ยาวนานแค่ไหนประมาณ20วินาที20วินาทีเนี่ยจะกำหนดยังไงผมก็ยังไม่ได้ไปขอให้บรรดาโต๊ะครูทั้งหลายว่าท่านลองไปดูซิว่าเราจะต้องซิกรุ่นล้อเนี่ยนะฮะสักกี่ครั้งแต่ฝั่งหลังก็บอกอย่างนี้ครับให้ร้องเพลง Happy Birthday to you 2รอบลองไปดูสิครับ Happy Birthday to you เราร้องธรรมดาเนี่ยนะฮะ2รอบเราก็จะได้24วินาทีพอดีนะก็ล้างมือแต่ว่าคิดไปถ้าสมมติเราล้างไปจนกระทั่งชินแล้วเนี่ยนะเราก็จะใช้เวลาตรงนี้นี่จะทำให้มือเราสะอาดนะครับจากนั้นเนี่ยในกรณีของการอาบน้ำละหมาดนี่เราล้างมือถึง2ครั้งตอนที่ล้างไปถึงข้อศอกเราก็เริ่มตั้งแต่ปลายนิ้วไปจนกระทั่งถึงข้อศอกอันนี้ก็เป็นการล้างมืออีกครั้งหนึ่งนะเมื่อมือทั้งหมดสะอาดแล้วนี่เราก็ลูบศีรษะนะฮะอันเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราแนะนำนะในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดในเรื่องของการอาบน้ำเพราะนั้นเรามีเรื่องของการอาบน้ำมียูนุฟมีอะไรต่ออะไรเนี่ยอิสลามนี่จึงเป็นเรื่องของการทำความสะอาดทั้งร่างกายนะฮะเวลาเราพูดถึงสะอาดนี่ก็นาดอฟะนะครับแต่ว่าถ้าเราจะสะอาดเพื่อที่จะทำอิบาดัตนี่เราก็ตอฮาเรานะเรื่องนี้เนี่ยการที่เรากำหนดเรื่องของน้ำความสะอาดทั้งหลายนี่นะครับตรงนี้นี่ในหลักการของฟิกกอนี่ถือว่าเป็นบทที่หนึ่งจะเห็นนะครับในกฎหมายไม่มีกฎหมายฉบับใดในโลกนี้นะครับที่พูดเรื่องของน้ำเป็นบทที่หนึ่งของกฎหมายอิสลามพูดนะดังนั้นนี่วันนี้ปรากฏว่าเรื่องของฮาลาลนี่ในช่วงที่มันมีโควิดระบาดนี่เรื่องฮาลาลนี่กลายเป็นจุดที่ผู้คนให้ความสำคัญมากที่สุดเลยยกตัวอย่างเรื่องของการเลือกสัตว์นะที่ไม่ฮารอมเวลาเราดูเนี่ยเวลาเราดูตอนนี้นี่เอาชีววิทยามาอธิบายเรื่องของฮาลาลฮารอมสบายเลยนะครับผมนี่เอาเรื่องของจีนเอาเรื่องของเบสแพร์คู่เบสของพวก DNA อะไรที่ทั้งหลายเนี่ยมาอธิบายเรื่องฮาลาลฮารอมสบายเลยนะในสิ่งมีชีวิตในสัตว์ทุกประเภทนั้นมันมีตัวมันเป็นตัวนำไวรัสเวลาเราพูดถึงเรื่องของไวรัสโควิดนั้นเนี่ยเกิดมาจากเรื่องของค้างคาวนั้นนะครับมันอาจจะถูกกินนะหรือมูลของมันนั้นนะถูกกินโดยหมูถูกกินโดยอูฐคือมันไปกินผลไม้อะไรแล้วมันก็ถ่ายออกมานะแล้วมูลของมันนั้นนะในที่สุดก็ผ่านเข้าไปในสัตว์อีกประเภทหนึ่งอะไรทั้งหลายอิสลามนั้นเนี่ยเรื่องของอาหารฮาลาลฮารอมสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่แนะนำก็คือสัตว์ที่กินสัตว์อื่นสัตว์เวลามันกินสัตว์อื่นเนี่ยสัตว์ทุกชนิดนี่นะครับมันจะมีไวรัสในตัวของมันแต่มันมีศักยภาพในการป้องกันไวรัสที่อยู่กับตัวมันเห็นไหมฮะมันจะมีภูมิคุ้มกันไวรัสที่มาจากข้างนอกนะมันจะมีภูมิคุ้มกันแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันมีไวรัสชนิดใหม่เข้ามามันไม่มีภูมิดังนั้นสัตว์ที่ไปกินสัตว์อื่นเป็นทอดๆเนี่ยอิสลามห้ามเนื่องจากว่ามันจะเป็นตัวนำเอาไวรัสหรือว่าสิ่งสกปรกเนี่ยนะครับจากสัตว์ต่างๆนี่มันสู่ที่ตัวมันโดยที่ตัวมันไม่มีภูมิคุ้มกันตรงนี้อันตรายสมมุติเวลาเราไปกินเนื้อวัวเนื้อวัวมีไวรัสแต่ขณะเดียวกันในเนื้อวัวมันก็มีภูมิต้านไวรัสที่อยู่ในเนื้อวัวเห็นไหมครับวัวมันกินหญ้ามันก็เลยไม่เป็นโรคเราเมื่อกินเนื้อวัวเราก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไปกินสิงโตไปกินเสือไปกินสัตว์อื่นนะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าสมมติมันกินสัตว์ที่มันไม่เคยกินมาก่อนนะฮะเวลาจากสัตว์เหล่านั้นเนี่ยเข้าไปในตัวมันไม่มีภูมิคุ้มกันมันต้องสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยใช้ระยะเวลาอยู่นานตรงนี้เองที่อิสลามห้ามนะฮะ
เราก็ทราบนะครับว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาพบเลยก็คือเรื่องของโควิดนั้นมันเกิดมาจากเชื่อกันว่ามาจากค้างคาวแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับมูลของค้างคาวนั้นเนี่ยนะฮะพวกงูมันกินแล้วในที่สุดมันมีไวรัสนะครับจากงูที่มันปนเรื่องของไวรัสจากค้างคาวเข้าไปและในที่สุดมันเข้ามาสู่คนตรงนี้เป็นปัญหามันมีเคยมีเรื่องของโรคเมอร์สซึ่งมันเป็นไวรัสนะที่ไปจากค้างคาวแล้วไปที่อูฐนะเรื่องของโรคซาที่มาเป็นไวรัสจากตัวค้างคาวแล้วไปที่ตัวแรดคูนวันนี้นี่เขาสงสัยว่าน่าจะเป็นตัวงูนะหรือว่าสัตว์อื่นตอนนี้นี่ยังไม่ทราบแต่ประเด็นก็คือใครเนี่ยแจ็คพอตใครเนี่ยจะต้องมีสักคนหนึ่งที่แจ็คพอตที่ไปกินสัตว์หรือไปสัมผัสกับสัตว์ที่ไปกินสมมติว่าเป็นตัวแรดคูนหรือว่าตัวงูตัวนี้นะครับนะแล้วก็รับแล้วก็ในที่สุดเชื้อไวรัสนั้นไปผ่าเราในร่างกายของคนนั้นจนกระทั่งในที่สุดนำโรคของสัตว์มาสู่คนตรงนี้มันจะต้องมีตัวเริ่มต้นใครเป็นคนแรกที่วันนี้เนี่ยขึ้นไปเป็นแสนกว่าแล้วนะครับนะจะแสนหนึ่งหมื่นแล้วเนี่ยใครเป็นคนแรกมันจะต้องมีคนแรกนะครับคนแรกนั้นก็จะต้องพยายามสืบให้ได้ว่าคนแรกที่เกิดขึ้นนั้นเกิดที่ไหนเพื่อในที่สุดแล้วนี่ก็สามารถที่จะป้องกันได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องของโควิดขณะนี้นะเชื่อกันว่ามันจะนำไปสู่การที่มันจะพัฒนาไปเป็นโรคประจำถิ่นถ้าเราจำได้นะครับเมื่อประมาณปี2009มันมีไข้หวัดใหญ่ที่เราเรียกกันว่าฟลู2009วันนี้นี่ฟลู2009กลายเป็นโรคประจำถิ่นละที่เราไปฉีดวัคซีนกันอะไรต่ออะไรโควิดจะมีลักษณะแบบเดียวกันจะอยู่กับเราอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วจะค่อยๆนะเกิดภูมิต้านทานอยู่ในผู้คนแล้วมันก็ค่อยๆหายไปมันก็จะมีโควิด19หลังจากนั้นแล้วไม่ทราบนะมันอาจจะมีโควิด22สมมติว่าเกิดขึ้นในปี2022มันก็จะมีเขาเลยใส่ตัวเลขไว้ไงครับเพราะก็เชื่อว่าต่อไปมันก็คงจะมีโควิดอีกหลายตัวที่จะเกิดขึ้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้นี่ก็ไม่อยากให้เราแพนิคแต่เราต้องป้องกันตัวนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดนะฮะทีนี้อีกเรื่องนึงก็คือการรักษาภูมิต้านทานของเรานะเพราะนั้นเวลาเราออกไปข้างนอกนี่นะครับในการป้องกันนะครับอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องใส่หน้ากากไปตลอดแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองถ้าเราเห็นใครที่เราเห็นว่าเขาอาจจะเป็นหวัดหรืออาจจะมาจามใส่เรานะให้เราออกห่างอย่างน้อยที่สุดเนี่ยประมาณ1เมตร2เมตรรอดครับนะดีสุดก็คือประมาณ5เมตรคือถ้าเขาอยู่ในห้องในลักษณะเนี้ยการติดเชื้อของไวรัสโควิดเนี่ยนะครับนะฮะจากมันมาจากละอองเสมหะของผู้ป่วยเวลาเขาจามไปแล้วนี่นะครับมันจะออกไปประมาณสัก2เมตรครึ่งเมตร5เมตรแต่มันไม่เคยมีรายงานไม่เคยนะครับเวลาพวกเราไปสร้างไวรัลจนกระทั่งเกิดกระแสความกลัวไม่เคยมีรายงานว่ามันมีเชื้อโควิดที่มันฟุ้งกระจายกลายไปเป็นไอระเหยแล้วเราสูดหายใจออกมาเข้าไปในร่างกายเราไม่เคยมีนะฮะมันจะมีก็ต่อเมื่อเราสัมผัสกับเสมหะจากการไอจามหรือผู้ป่วยไอจามไปแล้วเสมหะไปติดอยู่บนพื้นแล้วเราเอามือไปสัมผัสพื้นแล้วเอามือนั้นมาสัมผัสใบหน้านะฮะวันนั้นในเวลาถ้าผมจะแนะนำเลยเนี่ยเวลาเราไปไหนก็แล้วแต่นะครับเราไปสัมผัสโน่นสัมผัสนี่เดี๋ยวนี้นี่โอ้โหเวลาจะไปแตะปุ่มลิฟต์ก็แตะไม่ได้อะไรต่ออะไรเนี่ยเราแตะได้นะครับนะเวลาเราไปลงขึ้นสะพานลอยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอย่าไปจับที่ราวนะแต่ว่าในที่สุดเราป้องกันตัวเราเองไม่ได้เราสัมผัสโน่นบ้างสัมผัสนี่บ้างมีคนมาอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีโอกาสมีเขาใส่เจล
ไม่ต้องไปซื้อนะถ้าเขาใส่เจลเราก็ล้างด้วยเจลนะหรือเข้าห้องน้ำล้างมือให้บ่อยเราจะไม่ติดเลี่ยงการเอามือสัมผัสใบหน้าให้มากที่สุดเขาเคยมีรายงานนะครับว่าคนเราวันหนึ่งเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยเอามือสัมผัสใบหน้ากี่ครั้งเป็นร้อยเลยเป็นร้อยเลยนะโดยที่เราไม่รู้ตัวเราเอามือสัมผัสใบหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราป้องกันตัวเราได้นะครับถ้ามีคนไอจามให้เราเลี่ยงออกมานะกลั้นหายใจไว้นะครับนะแล้วก็เลี่ยงออกมานะเอามีผ้าเช็ดหน้าอยู่กับตัวไว้หมั่นล้างมือนะแล้วก็ช่วงนี้อาหารร้อนช้อนกลางล้างมือนะพวกสลัดพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยเราเลี่ยงก่อนเพราะเราไม่รู้เพราะพวกอาหารพวกนี้เป็นอาหารดิบเนี่ยอาหารดิบนี่ให้เลี่ยงอาหารดิบนี่วางอยู่เราไม่รู้ว่าในระหว่างที่เขาขายไปนั้นน่ะมีใครไปไอจามแล้วมีเสมหะลอยเข้าไปที่ในอาหารดิบเหล่านั้นหรือไม่คือถ้าเป็นอาหารสุกนี่นะครับเชื้อมันอยู่ไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยพวกเราต้องระวังอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานนะผมพูดหลายที่นะครับพวกเรานี่ชอบไปซื้อวิตามินซีที่เป็นเม็ดพันมิลลิกรัมพวกนั้นเนี่ยเป็นวิตามินซีที่บ้านเราเนี่ยมันไม่มีกฎหมายห้ามในต่างประเทศเขาห้ามเรียกว่าวิตามินซีนะครับก็ให้เรียกว่าแอสคอร์บิกแอซิดเพราะวิตามินซีธรรมชาติมันจะมี4ฟอร์มแอสคอร์บิกมันเป็นฟอร์ม1ใน4ฟอร์มเพราะนั้นถ้าเรากินวิตามินซีจากมะนาวจากอะไรต่ออะไรน่าจะดีกว่าแต่ไม่เคยมีรายงานว่าการกินวิตามินซีอะไรต่ออะไรพวกนั้นแล้วเนี่ยช่วยรักษาโรคได้ไม่เคยมีนะครับนะนั้นน่ะมันจะช่วยทำให้เรามีภูมิต้านทานดีขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะช่วยในการรักษาอิสลามนั้นเน้นเรื่องของการป้องกันซึ่งมันจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการรักษาหลายเท่านะฮะอีกเรื่องนึงคือเรื่องการออกกำลังกายพวกเราไม่ค่อยออกกำลังกายนะครับแต่ในอิสลามมีการออกกำลังกายซึ่งถือว่าวิเศษมากก็คือเรื่องการละหมาดละหมาดแบบท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นเนี่ยนะครับในการละหมาดนั้นนะถ้าเราละหมาดฟัรดูก็17รอกอะฮ์ต่อวันแต่ถ้าเป็นซุนัตรอวาติบนะเราก็จะมีอีก12รอกอะฮ์ซุนัตรอวาติบนะฮะใน5เวลานี่มี12รอกอะฮ์แต่จะมีซุนัตอีกประเภทที่เราเรียกกันว่านัฟลนะอันนั้นก็มีอีก10รอกอะฮ์และมีละหมาดซุนัตอย่างเช่นละหมาดดูฮาละหมาดกิยามุลไลนะฮะละหมาดฟิตรีอีก11รอกอะฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์นี่ท่านละหมาดวันละ50รอกอะฮ์นะท่านละหมาดวันละ50รอกอะฮ์น้องไปนับเถอะนะฮะก็คือ17บวก12บวก10บวก11เป็น50รอกอะฮ์อันนั้นคือสิ่งที่ท่านละหมาดนะครับแล้วก็ในเดือนรอมฎอนน่าสนใจนะครับเรื่องละหมาดเนี่ยผมกำลังนั่งเขียนอยู่นะผมชอบตั้งคำถามอยู่เรื่อยนะว่าอิมซากเนี่ยอะไรอิมซากนี่คืออะไรนะเพราะมันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการแพทย์นะเรื่องอิมซากเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านแนะนำให้เรารับประทานซะฮูรนี่ให้ใกล้อิมซากที่สุดพวกเราเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจนะครับทำไมเราจะต้องซูฮูรเนี่ยใกล้อิมซากเพราะอะไรครับเพราะอิมซากนั้นเนี่ยนะก็จะมีนะมีแสงทองขึ้นมาในแสงทองขึ้นมานั้นนะครับในทางการแพทย์ถือว่าให้นับเป็นเวลากลางวันละมันจะมีแสงทองอยู่สองช่วงก็คือช่วงมักหลังมักริบแล้วเนี่ยก็จะมีแสงทองแสงที่เราเรียกกันว่าแสงแดงนะครับแล้วก็ช่วงที่ก่อนเช้านะนะครับตรงนี้เนี่ยนะเราก็จะมีแสงทองขึ้นมาในแสงทองนั้นทั้งสองช่วงนั้นนะพระอาทิตย์จะไม่ขึ้นนะครับแต่การทำงานของอินซูลินฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายเราจะเป็นเสมือนการทำงานในช่วงที่มีแสงอาทิตย์ดังนั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญ
อินซูลินนี่นะครับถ้าเวลาทำงานในช่วงไม่มีแสงช่วงไม่มีแสงไอ้อย่างแสงพวกนี้นี่ไม่ถือว่าเป็นแสงนะก็นับเป็นแสงธรรมชาติก็คือแสงตะวันแสงตะวันนั้นเริ่มตั้งแต่หลังอิมซากมาเนี่ยนะครับนะแล้วก็จนกระทั่งหลังพระอาทิตย์ตก1ชั่วโมงหลังพระอาทิตย์ตกแล้วก็1ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นช่วงนี้อินซูลินทำงานเหมือนกลางวันถ้าเรากินอาหารตรงช่วงนี้นี่นะครับนะพลังงานนี่จะถูกนำไปใช้เป็นพลังงานแต่ถ้าเรากินก่อนหน้านั้นยกตัวอย่างเช่นเรากินซะฮอรตอนเที่ยงคืนหรือตอนตีสามนะฮะพลังงานที่เราได้จากซะฮอรเนี่ยนะครับ 30% มันจะไปสะสมเป็นไขมันอยากอ้วนไหมครับถ้าอยากอ้วนเนี่ยให้กินอาหารกลางคืนเพราะว่าพลังงานส่วนใหญ่นั้นนะมันจะถูกไปสะสมมากกว่าที่จะไปเนี่ยพวกนี้นี่นะครับนะเป็นสิ่งที่อิสลามเราเนี่ยสอนมาแต่บางทีนะฮิกมาต่างๆเหล่านั้นนะครับถูกซ่อนไว้นะผมก็พยายามที่จะเอามาเขียนนะครับในช่วงเดือนรอมฎอนนี่ผมก็ไปบรรยายนะออกไปทางทีวีรอมฎอนนะถ่ายอัดไปเรียบร้อยแล้วผมก็จะพูดเรื่องนี้กำลังจะเขียนนะเรื่องของอินซูลินกับการละหมาดนะอันนี้ก็จะเป็นนะต้องถือว่าเป็นฟัรดูกิฟายะของเราที่เราจะต้องเอามาเผยแพร่นะครับเรื่องนี้อิสลามเราซ่อนฮิกมะห์ต่างๆไว้มากมาย